นิทานเรื่องกระต่ายสามขาครั้นหนึ่งเมื่อนานมาแล้วมีเด็กรุ่นหนุ่มคนหนึ่งชื่อนายดำเป็นลูกศิษย์วัดพุทธสวรรค์เป็นเด็กที่มีความอดทนและมีความมั่งคงมากเจรจาสิ่งใดแล้วก็จะไม่ยอมเปลี่ยนคำพูดง่ายๆนายดำได้ฝากตัวกับไว้กับอาจารย์คงวัดพุทธสวรรค์เพื่อจะศึกษาวิชาอาคมกับอาจารย์แต่ก่อนที่จะเรียนคาถาอาคมจะต้องเรียนหนังสือขอมเรียนตัวอักษรขอมเสียก่อนเพื่อจะทำให้คล่องตัวเพราะคาถาอาคมส่วนใหญ่ตัวหนังสือจะเป็นตัวหนังสือขอมทั้งสิ้นเมื่อนายดำเรียนหนังสือขอมจนอ่านออกเขียนได้คล่องตัวแล้วอาจารย์ก็ใคร่จะทดลองลูกศิษย์ว่าจะมีความอดทนเหมาะสมที่จะรับวิชาไว้หรือไม่ครั้งหนึ่งมีผู้นำเอากระต่ายมาถวายแก่อาจารย์คงแต่โดยที่ยังเป็นกระต่ายสดอาจารย์จึงนำให้นายดำเอาไปย่างเก็บไว้ที่จะเป็นอาหารเพลนายดำก็เอาไปย่างไฟแต่ในขณะที่กำลังย่างอยู่นั้นกินของกระต่ายช่างโยยวนชวนกินเจ้าเหลือเกินนายดำจึงอดใจไม่ไหวจึงได้ฉีกขากระต่ายเอามากินเสียสักหนึ่งขาแล้วจึงเอาไปเก็บไว้เมื่อถึงเวลาฉันเพลนายดำก็ยกเอากระต่ายที่ย่างเข้าไปถวายพระอาจารย์พอพระอาจารย์เห็นกระต่ายที่ย่างเหลือแค่สามขาก็รู้สึกแปลกใจถามว่าเจ้าดำทำไมกระต่ายมีสามขาไม่ทราบครับผมเห็นมันมีสามขามาอย่างนี้นายดำตอบมีอย่างที่ไหนวะกระต่ายมีสามขาก็เมื่อเช้ากูเห็นมันมีสี่ขานี่วะอาจารย์รู้สึกงงจริงๆนะขอรับกระต่ายตัวนี้มีสามขาจริงๆนายดำยังคงยืนยันคำตอบกูไม่เชื่อกูเกิดก่อนกูรู้ก่อนกระต่ายมันต้องมีสี่ขามึงอย่ามาโกหกกูเลยจริงๆขอรับกระต่ายตัวนี้มีสามขาแน่นอนนายดำยังไม่ยอมรับไอ้นี่จะโกหกก็กูเห็นกับตาว่ามีสี่ขาแล้วมันจะมาเหลือสามขาได้ยังไงรับกูมาเสียดีๆเถอะอาจารย์ทำท่าชักจะโมโหจริงๆครับกระต่ายตัวนี้มันมีสามขานายดำยังคงยืนยันกาดว่ากระต่ายมีสามขาอยู่เช่นเดิมอาจารย์คงรู้สึกโกรธมากจนตัวสั่นที่นายดำมาโกหกเพราะท่านเห็นตั้งแต่มีคนมาถวายแล้วว่ากระต่ายตัวนี้มันมีสี่ขาเมื่อให้นายดำไปย่างนายดำก็คงจะกินเสียขาหนึ่งแต่ไม่ยอมรับจึงหันไปคว้าไม้เรียวที่ข้างฝาออกมาหวดนายดำปาก็ร้องถามว่ายังไงเจ้าดำกระต่ายมันมีกี่ขานายขดำก็ยังตอบว่าสามขาครับอาจารย์นายดำยังไม่ยอมรับอยู่ตามเดิมอาจารย์คงเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ดูเหมือนจะเพิ่มความโมโหให้มากขึ้นอีกจึงหวดนายดำเข้าอีกหลายทีและนึกว่าคราวนี้นายดำคงจะยอมรับกำมังอาจารย์จึงถามอีกทีว่าย
ยังไงเจ้าดำกระต่ายมันมีกี่ขา3ขาขอรับนายดำยังคงยืนยำคำตอบเดิมอาจารย์คงยิ่งโมโหหนักมากขึ้นที่นายดำปากแข็งไม่ยอมรับจึงตีเสียอีกหลายสิบทีซึ่งทำเอาท่านอาจารย์เองก็เหนื่อยหอบไปตามกันเมื่อเห็นว่าจะทำให้นายดำยอมรับไม่ได้แล้วอาจารย์ก็หยุดเขียนเพราะรู้สึกว่าหิวขึ้นมาจึงนั่งลงฉันอาหารรสชาติของกระต่ายตัวนั้นช่างหอมหวนเหลือเกินอาจารย์คงฉันไปก็นึกไปพางว่านายดำคงจะทนน้ำลายไหลอยู่ไม่ไหวเป็นแน่จึงได้ฉีกเอาขากระต่ายไปกินเสียขาหนึ่งแต่ไม่กล้าสารภาพถึงจะตีมันให้ตายมันก็คงจะไม่ยอมรับดูสิตัวเนื้อแตกไปหมดแล้วมันก็ยังคงยืนการแต่ว่ากระต่ายมี3ขาพอคิดมาถึงตรงนี้อาจารย์ก็เกิดสงสารขึ้นมาเมื่อฉันเสร็จจึงให้กระต่ายที่เหลือนั้นแกนายดำพร้อมกับพูดว่าอ้าวมึงอยากกินก็กินให้หมดมันอร่อยจริงๆแต่ก็สงสัยจริงๆว่าเจ้าดำกระต่ายตัวนี้มันมีกี่ขากันแน่วะ3ขาครับอาจารย์ดำยังไม่ยอมรับตามความเดิมอาจารย์ไม่ได้พูดอะไรได้แต่นึกในใจว่าเจ้าดำลูกศิษย์ของตนคนนี้มันอดทนมั่นคงดีนักเห็นจะถ่ายทอดวิชาให้ได้คงจะไม่ทำความเดือดร้อนให้เป็นแน่ดังนั้นเมื่อนายดำกินเสร็จอาจารย์จึงเข้าไปเสกไพรฝนมาทาแผลให้ต่อมาไม่กี่วันแผลก็หายสนิทอาจารย์คงก็สั่งสอนหนังสือให้ตามปกติส่วนนายดำก็ไม่ได้คิดโทษโกรธแต่อย่างใดและก็ปฏิบัติตนอย่างใดก็ปฏิบัติอย่างนั้นซึ่งทำให้อาจารย์เพิ่มความรักความยิ่งขึ้นวันหนึ่งอาจารย์จึงเรียกนายดำเข้ามาถามว่านี่เจ้าดำเองอยากหายตัวได้ไหมอาจารย์ทำไมจะไม่อยากหรอกครับหายตัวได้ก็สนุกนะนายดำพนมมือตอบด้วยความดีใจดีละข้าจะให้ของดีกับเองนี่เอาก้นของภูนี่ทัดหูไปอาจารย์คงส่งก้นภูเสกให้นายดำพร้อมกับสำทับอีกว่าระวังอย่าให้ก้นภูหล่นได้ทีเดียวนะถ้าก้นภูหล่นคนก็จะเห็นตัวตนทันทีนายม่วงรับคำแล้วก็ก้มกราบลาพระอาจารย์แล้วก็ออกไปจากวัดข้ามฟากมายังฝั่งพระนครนายดำเดินเรื่อยๆเข้าไปในกำแพงเมืองโดยที่ทหารรักษาประตูก็ไม่รู้สึกตัวว่ามีคนเดินเข้าไปนายดำรู้สึกดีใจมากที่หายตัวได้นายดำเขาเดินไปเรื่อยๆตามตลาดจนเข้าไปในเขตพระราชฐานชั้นในจนกระทั่งถึงที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งขณะนั้นกำลังเสวยอยู่นายดำเดินเที่ยวมาจนเหนื่อยคันได้กินอาหารอันโอชาได้เข้าเช่นนั้นก็รู้สึกหิวขึ้นมาทันทีเขาเดินเข้าไปที่โต๊ะเสวยและหยิบอาหารจนอิ่มแล้วก็เลี่ยงกลับวัดโดยที่พระเจ้าแผ่นดินเองก็ไม่รู้สึกพระองค์แต่พวกพนักงานต้นเครื่องพากันแปลกใจที่อาหารพร่องไปมากทั้งที่พระองค์ก็สวยเพียงนิดเดียวจึงได้กราบทูลให้ทรงทราบถึงสิ่งที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นพระเจ้าแผ่นดินก็แคลงว่าไทยขึ้นมาจึงรับสั่งให้ไปตามโหรมาถามโหรลงเลขบวกลบคูณหารอยู่คู่หนึ่งแล้วก็ทูลกล่าวว่าบัดนี้ได้มีคนดีลักลอบเข้ามาเสวยด้วยพุทธเจ้าค่ะด้วยอำนาจของวิเศษที่ติดตัวมาเขาจึงไม่อาจจะให้เห็นตัวได้แล้วจะทำเช่นไรล่ะ
มันเล่นเข้ามาไม่เห็นตัวอย่างนี้จะมาดีหรือมาร้ายก็ไม่รู้พระเจ้าแผ่นดินตัดอย่างร้อนพระทัยคงจะไม่ร้ายแรงนักหรอกแต่พ่อจะมีทางที่จับได้พุทธเจ้าค่ะเราจะจับเขาได้ยังไงล่ะท่านโหนพระเจ้าแผ่นดินตัดถามในขณะที่เสวยขอได้โปรดเสวยช้าๆเพื่อรอให้พวกทหารเอากระแชงมาปูไว้ตามทวารและพระแก่โหนออกความคิดเห็นเอากระแซงมาปูทำไมกันพระเจ้าแผ่นดินตัดถามอย่างไม่เข้าพระทัยเพื่อเป็นสัญญาณพระเจ้าค่ะเพราะเราไม่สามารถจะเห็นตัวตนเขาได้จึงต้องใช้กระแชงดักเมื่อเขาเหยียบกระแชงก็จะมีเสียงดังเราก็จะรู้ได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนความคิดของโหนดีมากถ้าเช่นนั้นตกลงตามแผนการอันนี้ก็แล้วกันพระเจ้าแผ่นดินตัดชมคันวันพุ่งขึ้นตอนเย็นๆเมื่อถึงเวลาเสวยนายดำก็ทัดก้นภูเข้ามาร่วมเสวยด้วยอีกตามเคยโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรขึ้นกับตนแต่พอเขากินอิ่มแล้วจะกลับออกไปนั่นเองดำก็เห็นว่าตามประตูและหน้าต่างมีทหารถืออาวุธอยู่เต็มไปหมดดำชักไม่แน่ชักใจไม่ดีเขาค่อยๆย่องเข้ามาข้างประตูเพื่อหาโอกาสวิ่งหนีออกไปแต่พอเท้าของเขาเหยียบถูกกระแชงเข้าเท่านั้นแหละพวกทหารที่ยืนอยู่ก็กระโดดเข้ามาตรงที่ได้ยินเสียงกระแชงลั่นดังกรอบแกรบและหวดด้วยกระบองและมีดทำเอาดำต้องกระโดดหนีไปพลวันความกลัวว่าจะถูกจับเลยไม่ได้ระวังก้นภูที่ทัดหูเมื่อวิ่งไปวิ่งมาสักคู่หนึ่งก้นภูก็หลุดพวกทหารก็แลเห็นตัวสกัดจับไม่ได้และนำไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินเพื่อเมื่อทอดมาเทศเมื่อทอดพระเนตรเห็นได้ทรงรับสั่งถามว่าเองมาจากไหนเจ้าเด็กซนมาจากวัดดำตอบวัดอะไรตัดซักตอบไปวัดวาดำตอบวาอะไรตัดซักอย่างฉุนๆวาพระบะอะไรของเองวะวัดวาพระที่ไหนก่อนก็พระที่วัดนั่นสิก็วัดอะไรล่ะตัดอย่างกิ้วกิ้ววัดว่าดำคงตอบแบบเดิมไอ้นี่ดื้อนักตอบเล่นลิ้นอยู่นี่แหละเฮ้ยราชมันเอาเจ้านี่ไปเคี่ยนซักถามให้ได้ความเดี๋ยวนี้ราชมันจับไอ้ดำคว่ำลงแล้วเคี่ยนตามคำรับสั่งแต่ดำก็ยังคงยืนกรานไม่ยอมรับบอกอยู่ตอนนั้นเองทั้งนี้ทำให้พระเจ้าแผ่นดินปิ้วเป็นกำลังจึงรับสั่งให้เพชฌฆาตนำเอาตัวดำขึ้นขาอย่างตะเวนไปรอบๆพระนครเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบว่าอย่าได้เอาไปเยี่ยงอย่างเข้าไปกินอาหารร่วมกับพระเจ้าแผ่นดินโดยเป็นอันขาดเมื่อตะเวนเสร็จแล้วก็นำไปยังตะแลงแกงที่ประหารฝ่ายอาจารย์ทราบว่าเขาจะมีการประหารนักโทษที่ลอบเข้าไปรับประทานอาหารกับพระเจ้าแผ่นดินก็นึกรู้ทันทีว่าจะต้องเป็นนายดำลูกศิษย์ของตนจึงรีบข้ามฟากมาโดยด่วนและขออนุญาตเจ้าพนักงานประจำตะแลงแกงเข้าไปเทศนาสั่งสอนซึ่งเจ้าตัวก็ยอมแต่โดยดีเพราะไม่นึกว่าจะเป็นอาจารย์ของนายดำเมื่ออาจารย์ได้เข้าไปใกล้นายดำก็กระซิบถามว่าไงเจ้าดำกระต่ายยังมีกี่ขา3ขาครับอาจารย์ดำยังคงตอบคำเดิมอาจารย์นึกชมนายดำอยู่ในใจถึงจะตายก็ยังไม่ยอมรับผิด
อาจารย์นึกเมตตานายดำขึ้นมามากทันทีจึงใส่ก้นผูแทนตัวนายดำไว้ที่ก้นหนึ่งอีกก้นหนึ่งให้นายผูทัดหูเสร็จแล้วก็เดินตามกันออกมาโดยที่ไม่มีใครรู้คันได้เวลาประหารเพชฌฆาตก็จัดแจงเอาดินอุดหูและขอขมานายดำตามวิธีแล้วจึงลงดาบฟันคอนายดำขาดกระเด็นแต่พอขาดทุกคนในที่นั้นก็ต้องตะลึงเพราะร่างของนายดำได้กลายเป็นก้นผูไปเจ้าพนักงานจึงรีบนำความขึ้นกราบบังคมทูลถวายให้ทรงทราบพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงทราบได้ทันทีว่าพระภิกษุที่เข้าไปหานักโทษนั้นจะต้องเป็นอาจารย์อย่างแน่นอนจึงมีรับสั่งให้ค้นหาตามวัดต่างๆทั่วทุกวัดทันทีฝ่ายอาจารย์คงและนายดำเมื่อมาถึงวัดแล้วก็รวบรวมสิ่งของสำคัญต่างๆเท่าที่จะพอติดตัวไปด้วยแล้วก็ชวนกันหนีออกจากวัดชัดเสพเนจรขึ้นไปทางตอนเหนือใต้ไปพบวัดล้างเข้าแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้พักอาศัยอยู่ที่วัดนั้นและพวกชาวบ้านเมื่อรู้ว่ามีพระมาอาศัยอยู่ต่างก็พากันนำอาหารมาถวายโดยไม่ขาดสายอาจารย์คงและนายดำอาศัยอยู่ที่วัดนั้นเป็นเวลานานจนกระทั่งวันหนึ่งนายดำนึกถึงเรื่องเก่าที่เกิดขึ้นมาและอยากจะไปเที่ยวกรุงศรีอยุธยาสักครั้งหนึ่งจึงบอกกับอาจารย์ว่าอาจารย์ขอรับผมอยากจะไปเที่ยวอยุธยาสักครั้งหนึ่งเองไม่กลัวเขาจับเอาหรืออาจารย์ถามยิ้มยิ้มไม่กลัวหรอกครับคราวนี้ผมอยากจะไปแบบให้คนเคารพผมทั้งเมืองทีเดียวดำตอบเองจะไปยังไงถึงจะให้คนเคารพเองทั้งเมืองอาจารย์ถามอย่างไม่เข้าใจผมอยากจะให้อาจารย์ทำให้ตัวผมกลายเป็นพุทธรูปลอยน้ำไปผู้คนก็จะพากันเคารพบูชาผมอย่างแน่นอนดำอธิบายเองนี่คิดแปลกๆว่าแต่เองกล้าไปอย่างนั้นหรืออาจารย์ถามอย่างไม่อย่างให้แน่ใจกล้าขอรับอาจารย์ไม่ต้องกลัวหรอกขอให้อาจารย์ทำให้ผมเท่านั้นดำยืนยันอย่างแข็งแรงอาจารย์คงใคร่จะทดลองวิชาอยู่เหมือนกันจึงตกลงรับคำคันเมื่อถึงวันดีอาจารย์คงก็เสกน้ำมนต์แล้วเรียกนายดำให้เข้ามาหาวันนี้แหละวันนี้แหละข้าจะทำให้เองเป็นพุทธรูปลอยน้ำไปค่ะจะเตือนเองสักหน่อยว่าอย่าประมาทเจ้าจะถูกเขาจับได้อีกนายดำดีใจก็รับปากแล้วแต่งตัวถือดาบไปนั่งขัดสมาธิอยู่ที่ริมน้ำอาจารย์คงเอาน้ำมนต์ลดที่ล่างของนายดำแล้วพักลงไปในน้ำล่างของนายดำก็กลายเป็นพระพุทธรูปลอยน้ำล่องมาทางกรุงศรีอยุธยาเมื่อพระพุทธรูปลอยน้ำนั้นไปถึงก็มีคนมากราบไหว้บูชากันแน่นไปหมดเมื่อพุทธรูปลอยไปถึงหน้าพระราชวังจันทร์เกษมก็ลอยวนเวียนอยู่เช่นนั้นพวกข้าราชการและชาวบ้านต่างพากันมากราบไหว้บูชากันอย่างเนืองแน่นความทราบถึงพระเจ้าแผ่นดินจึงรับสั่งให้ตั้งราชวัตรสัตว์ธงสมโพธิ์ครั้นถึงวันที่7พระเจ้าแผ่นดินเสด็จลงไปจะเชิญพระพุทธรูปนั้นขึ้นมาประดิษฐานไว้ในกรุงขณะที่เสด็จมาตามทางนั้นก็มีชายชราคนหนึ่งร้องทูลขึ้นว่าอย่าเสด็จลงไปเลยมีใช่พระเขาแกล้งทำมาดอกเสริญเสด็จกลับเสียเถิดพระเจ้าแผ่นดินเมื่อได้สดับเช่นนั้นก็ได้เอพระไทยเสด็จกลับขึ้นและให้หาตัวชายชราผู้นั้นแต่ก็หาไม่พบคันอยู่มาอีกหลายวันบุตรชาวบ้านบางน้ำผึ้ง
ลบเล้าให้ตาพาไปไหว้พระลอยน้ำที่หน้าพระราชวังตาก็พาลูกหลานลงเรือพายออกไปกลางน้ำแล้วตาผู้นั้นก็ทำให้เหมือนพระลอยบรรดาลูกหลานเมื่อเห็นเช่นนั้นก็เลยไม่ไปดูและพากันพูดว่าตาก็ทำเป็นพระลอยได้น้ำไม่ต้องไปดูหรอกข่าวนี้ได้แพร่ไปถึงพระราชวังเสนาบดีจึงนำความขึ้นกราบบังทูลพระเจ้าแผ่นดินจึงให้ไปตามตัวมาซักถามตาผู้นั้นก็กราบทูลว่ามีใช่พระเป็นคนเขาลองวิชามาจะขอทำถวายพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงยอมตาคนนั้นจึงทำสายศีลเครื่องเส้นข้าวเปลือกข้าวสารเสร็จสิ้นก็ลงไปริมน้ำอ่านองค์การสัดข้าวเปลือกข้าวสารเอาสายศีลวงพระลากเข้าฝั่งแล้วลดนะลดด้วยน้ำมนต์พระพุทธรูปก็อันตถฐานกายไปกลายเป็นนายดำนั่งถือดาบอยู่พระเจ้าแผ่นดินตัดชมตาคนบ้านบางน้ำพึ่งนั้นมาและในเวลาเดียวกันนั้นก็กิ้วนายดำเป็นกำลังมากและจำได้ว่าเป็นคนเดียวกับที่ได้กำบังกายเข้ามากินข้าวกับพระองค์จึงรับสั่งให้ราชมันเขี้ยนถามเอาความจริงให้ได้แต่นายดำก็ยังตอบวกวนปงมาไม่ตอบความจริงเช่นเคยผลที่สุดได้ถามตาแก่ชาวบ้านบางนังถึงว่าจะทำอย่างไรดีตาแก่ผู้นั้นก็กราบบังคมทูลว่าจะประหารชีวิตเลือดก็จะตกลงแผ่นดินหาประโยชน์อันใดมิได้ข้าพระเจ้าเห็นด้วยกล่าวว่าควรจะจับชายผู้นี้บรรจุลงในท่อนซุงแล้วข้าพระเจ้าจะเสกให้ท่อนซุงนี้จมอยู่ใต้น้ำจะดีกว่าพุทธพระเจ้าแผ่นดินเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็ทรงอนุญาตตาแก่ชาวบ้านบางน้ำพึ่งจึงให้เอาซุงมาท่อนหนึ่งขุดให้เป็นโพรงพอให้คนเข้าไปนอนได้พอเสร็จแล้วจึงจับนายดำบรรจุเข้าไปในโพรงนั้นแล้วเสกน้ำมนต์ลดบนท่อนซุงซุงท่อนนั้นก็จมน้ำและเล่นทวนน้ำขึ้นไปจนถึงหน้าวัดที่อาจารย์คงอยู่ซุงท่อนนั้นก็ได้โผล่ขึ้นอาจารย์คงเห็นก็นึกรู้ได้ทันทีว่านายดำเสียทีเข้ามาอีกแล้วจึงเสกน้ำลดลงที่ซุงซุงก็แตกออกนายดำก็ออกมาจากซุงนั้นได้โดยไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดการที่ตาแก่ชาวบ้านบางน้ำผึ้งทำเช่นนั้นก็เพราะไม่ประสงค์ที่จะทำลายคนดีมีวิชาด้วยกันทั้งนั้นเองจึงได้ใช้วิชาวิธีบรรจุร่างนายดำไว้ในท่อนซุงแล้วเสคาถากันน้ำกำกับไว้ด้วยนายดำจึงไม่เป็นอันตรายใดๆตั้งแต่นั้นมานายดำก็ปฏิบัติต่ออาจารย์ต่อไปไม่คิดที่จะกลับมากรุงศรีอยุธยาอีกเลยและการที่นายดำยืนหยัดแต่ว่ากระต่ายมีสาบขานั้นก็ได้นำมาช้าเรียกคนที่ไม่ยอมรับความผิดหรือไม่ยอมเปลี่ยนความคิดยืนกระต่ายสามขามาจนบัดนี้นิทานเรื่องนี้ก็ได้จบเพียงแค่นี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณ